ดูครับมากูรถช่างป้อมนะครับโอ้โหดูครับฟอร์จูเนอร์คันนี้นี่สูงมิดมิดสูงสูงสูงนี่มิดเลยอ่ะคันไหนหล่นไปก่อนคันไหนจมก่อนคันไหนจมก่อนเนี่ยไปดูข้างหลังดิไปดูข้างหลังฮะไปดูข้างหลังแล้วมาจากทางไหนทางนู้นทางนี้แหละโอ้โหแล้วก็เอาคันนี้มากู้ล่ะมิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเดินกันโอ้โหมิดล้อเลยอ่ะนี่สูงสูงนี่มิดเลยอ่ะมันต้องต่างคนต่างดึงอ่ะกันนู้นไว้ก่อนไม่งั้นต้องถอยไปอีกอ่ะถ้าไม่มีที่ตรงนั่นขึ้นแน่ไหลมาแน่เพราะว่านี่มันโอ้ลึกลึกมากอ่ะต้องมีต้องตกลงนู้นไว้ก่อนนะนู้นลงไปหลุดนู้นนี่เหรอคุณรอคันนู้นขึ้นมาอ๋อจำกัดอีกมาดูข้างหลังนี่ดิลอยลอยไปข้างหลังไม่ได้อีกหล่นอีกโอ้โหทางบังคับโอ้โหงานโอ้แม่งที่สำคัญไม่มีที่ดึงด้วยอ่ะถอยให้ตกไปร่องนั่นเลยเออไม่งั้นมันรถมันก็วิ่งขึ้นมันไหลไปเรื่อยอ่ะเด็กต้องหย่อนมาหน่อยนึงอ่ะหาวิธีหาวิธีถอยหลังแม่พูดน่ะเงี้ยไอ้นี่มันวิ่งย้อนกลับมาเนี่ยมันไม่มีที่ตรงอ่ะตรงตรงให้แล้วก็ดึงดึง2ขาแล้วนี่ของอะไรเปล่าดึงเลยดึง2อันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมตรงดึงหลังนะพี่ตรงหลังคันนี้เอามาข้างหน้าเลยไอ้วิคาร่าเปลี่ยนแพรครับเดี๋ยวรถผมช่วยตึงตงไม่ตึงตงนาวาล่าไว้แล้วเปลี่ยนดึงถอยหลังดีป่ะดึงถอยหลังโอเคป่ะพอดึงไปหน้ามันไม่มีทางไปเลยตกไปละดึงซองเลยเนี่ยคันนี้มันจะไปด้วยเนี่ยนี่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 สองคันเลยครับดึงนาวาล่าพิกทาร่าลาล่าเหมือนกันครับดึงไปนู่นแล้ว
มมิดอ่ะมาได้กี่โมงโอ้โหไม่เอาปาเจโร่มาช่วยดึงเราวินเก็บไม่ทันเบาเบาเบาไปดึงไปดูดิเอาดินขึ้นมาบานเลยอะอะไรเงี้ยนะโอ้ยังเละฮะมันได้หายเอาอยู่ในนั้นแหละจมโคนเลยดิมิดโคนไปดิอยู่ในโคนนั่นแหละมันอยู่ตรงไหนสักที่อีกแหละดินเปียบโอ้โหดินบานกระทายน่าจะขึ้นแล้วอ
างนี้ไม่ดึงด้วยเฮ้ยอ๋อแล้วคันนู้นจะมาไงคันนู้นเหรอเออสับโล2ตัดกระจายดูหลุมแล้วไหมเบี่ยงไปทางไหนดีก่อนมีทางเบี่ยงไหมไม่มีนู้นได้ไหมคือยิ่งไม่รู้ไปทางนู้นไปทางไหนเลยมองไม่เห็นทางเลยหรอมีแต่น้ำเหมือนกันเลยนี่ไงโอ้น้ำมันเดินล่างโอ้ติดกระจายน้ำเดินล่างนี่แม่งมันดิ้นเขื่อนนะพี่การเออไม่ติดเขื่อนนั่นแหละเหมือนกันเลยโอ้ลงมาตรงนี้ปุ๊บหนึ่งไอ้เพจกันลื่นนี่จมอยู่ในมิดเลยโอ้โหเพจกันลื่นนี่ฮะจมมิดอยู่นะครับเอาขึ้นยังลำบากเลย2คนเอาขึ้นไม่ได้นะต้องวินดึงเลยฮะเหยียบจมมิดเลยอ่ะเมื่อวานเขาเอาลิ้นดึงขึ้นไปนู่นดูครับเดี๋ยววิ่งลงช่องนี้ลงข้างนี้ก็ยาวโอ้สุดๆครับโคตรโคตรนี่เดินไม่ดีนี่มิดนะเนี่ยดูมิดติดต้องส่งอ่ะว่าจะรอดอยู่แล้วเลยฝันออกท่อยอดฝันออกท่อฝันออกท่อแดงชาร์จไปเลยโอ้แตกแล้วใช้ได้ดีนะตอนนี้โอ้ดินทั้งหญ้าปาน
ยิบกัน2คันถ้าเราพิ้งอีกตัวไอ้น้ำไอ้น้ำเดินข้างใต้นี่โอ้โหมันเหมือนเขื่อนก็เหมือนใช่ไอ้น้ำเดินใต้เนี่ยไม่ได้นะกลัวไอ้น้ำเดินใต้เนี่ยไม่ได้เลยนะกลัวใช่เดิมลงไปนี่เรียบร้อยเลยอ่ะเหมือนล้างเขื่อนอ่ะเดี๋ยววันรุ่งขึ้นหรือวันอาทิตย์อ่ะมีการอัดอยู่ป่ะเดี๋ยวผมจะไปตามหาเจ้าของที่แล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวผมจะมาถามว่าค่าเสียหายกับรถเขาเนี่ยเท่าไหร่เราจะได้ใช่ไหมก็ดูเขาหน่อยว่าเท่าไหร่เราจะได้เพราะว่ามันมีแค่แต่รถไม่กี่ร้อยที่เราเหยียบอ่ะมาถามเขาว่าเขาจะเอาเท่าไหร่ไปมาหาเขาไปมาจะทำไปจะได้ไม่น่าเกลียดเวลาเรามาเจอครั้งต่อไปมันจะได้รู้ว่าเราทำลายพังแต่เราก็ยังดูแลเขาใช่ไหมล่ะเหมือนแบบนั้นแหละจะได้ไม่น่าเกลียดไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนามันบึบจะมาหาเจ้าของไร่เขาบึบเลยอะลืมดูเวลาไปในทุ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับทางนี้ติดก่อนนะอีซูซูติดก่อนเอาฟอร์จูเนอร์มาเดินฟอร์จูเนอร์มิดอีกก็เลยเอาฟอร์จูเนอร์ขึ้นมาก่อนพอฟอร์จูเนอร์ขึ้นมาแล้วก็ไปดึงลิ้นโอ้ยอดมาได้กี่โมงจะเป็นโมงได้ติดประมาณจะเป็นโมงที่เป็นโมงเช้าเดี๋ยวจะเอาเอาไปดูไปก่อนโอ้ยทางนู้นมันโหดเลยวะใจเอาไปค่ะไม่กลัวเครื่องพังเลยพี่รับก็ไปไม่สนอะไรเลย